พูดถึงปีนี้พี่ย้ายมาร่วมงานกับพี่แมร์อีกรอบนึงทำไมครับพี่ทำไมตัดสินใจมาร่วมงานกับพี่แมร์แล้วก็สมประการครับคือก่อนอื่นเราก็ต้องแบบขอบคุณด้วยพี่บิ๊กแล้วก็พี่แมนซึ่งหลังจากที่เคยร่วมงานกันที่ราชชาและซึ่งต่างคนต่างก็ออกไปทําหน้าที่แล้วก็แต่ก็ยังได้คุยกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเมื่อผมเองหมดสัญญาพี่แมนก็เป็นคนติดต่อพี่บิ๊กติดต่อเข้ามาพูดถึงแนวทางของทีมอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ชอบความท้าทายอยู่แล้วซึ่งทํางานแล้วมันมีเป้าหมายมันก็เป็นชาเลนจ์ของผมเองด้วยอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจง่ายๆคือพี่บิ๊กพี่แมนอยากให้เข้ามาช่วยมาดูน้องๆอะไรเงี้ยผมก็ยินดีที่จะเข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับกับปีนี้ครับพี่มีน้องหน้าใหม่ๆหลายคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมใหม่อะไรใหม่ๆครับปีนี้ตั้งเป้าตัวเองตั้งเป้าหมายกับทีมซึ่งทีมก็ส่วนมากก็เป็นน้องๆที่อายุยังน้อยๆอยู่เงี้ยซึ่งพวกเขาเองเรื่องศักยภาพเรื่องความฟิตอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถามว่าเรื่องประสบการณ์เงี้ยพวกน้องๆเองก็ต้องคอยเรียนรู้คอยพัฒนาตัวเองเงี้ยส่วนตัวผมมามีเป้าหมายของผมเองก็อยากพาทีมไปอยู่ในตำแหน่งที่มันดีๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากพาทีมไปอยู่ในจุดในขึ้นไปลีกสูงสุดอีกครั้งอะไรเงี้ยประมาณนี้กับประสบการณ์ครับพี่แน่นอนว่าปีนี้เจอกับปี2ที่โอเคคือปีแรกก็อาจจะเจอในส่วนปีแล้วที่มันก็ถือว่าพอสมควรกับปีนี้ที่ปัจจัยต่างๆก็สนามต่างกันปีนี้ในมุมมองพี่คิดว่าสู้ได้มั้ยกับประการกับทุกทีมในปีนี้ถามว่าผมว่ามันที2อ่ะมันทุกๆทีมมันก็ศักยภาพหรือตัวผู้เล่นมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับแต่มันอยู่ที่วิธีการของทางซัพพอร์ตที่จะลงในแต่ละแมตช์ที่เราต้องเจอกับผู้ต่อสู้เนี่ยว่าเราจะจัดการยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามองว่าในทีมของสมุทรปราการน้องๆทุกคนเนี่ยหลังจากที่เราไปเก็บตัวฝึกซ้อมมา2เดือนเต็มๆเงี้ยผมมองว่าเราสู้ได้ทุกทีมมันถึงอาจจะไม่ได้มีซุปเปอร์สตาร์หรือตัวดังๆอะไรที่เข้ามาซัพพอร์ตทีมแต่ผมมองว่าพลังของหนุ่มๆพลังของน้องๆทุกคนที่เขามีทุกเหมือนเขาอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นผลดีของทีมด้วยครับท้ายที่สุดครับพี่แต่ฝากถึงแฟนบอลถึงประการที่ฝากด้วยครับผมเองก็เหมือนผมเคยมีช่วงระยะเวลาสั้นๆกับแฟนบอลสมุทรปราการครับก็ผมรับรู้ได้ตลอดว่าแฟนบอลที่นี่เป็นแฟนบอลที่อบอุ่นเสมอครับไม่ว่าทีมจะอยู่ตกอยู่สถานการณ์อะไรเนี่ยพวกเขาคอยซัพพอร์ตทีมเสมอซึ่งผมมาปีนี้ผมมาช่วยผมก็อยากฝากถึงแฟนบอลชาวปราการครับให้เข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาเชียร์เข้ามาเป็นแรงผลักดันให้ทีมไปสู่เป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ครับอยากให้ทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับทีมมาช่วยกันครับผมครับ